รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เขามาดูเขามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดแชร์แชร์แชร์สดแชร์แชร์แชร์สดโอ้ซีสนับสนุนโดยสกินดอมเซรั่มทองคำ 24K สูตรไวท์เทนนิ่งและแอนตี้ริงเกิลจากประเทศเกาหลีสแกนเลยถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับ4:43 PMเรากลับมาเจอกันแฉสดๆในวันที่ทองลงนะฮะแล้ววันนี้ทองตกไปวันเดียวเนี่ย 1,400 บาทแห่ซื้อเยอะมากนี่ฉันขายแล้วฉันสบายใจแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวลงอีกเดี๋ยวมันจะลงอีกเพราะว่าวันนี้คุณดูนะสาเหตุที่ทองลงมีอยู่อย่างเดียวเลยรักว่าที่ประเทศรัสเซียเขาประกาศว่าวัคซีนแล้ววัคซีนได้แล้วแล้วก็จะเริ่มชดจะใช้กับคนแล้วตุลาใช้กับคนแล้วใช้กับคนปุ๊บแน่นอนว่าประเทศมหาอำนาจทุกประเทศก็จะต้องประกาศว่าตัวเองก็มีวัคซีนแล้ววัคซีนได้เศรษฐกิจกลับมาดีที่สุดเพราะฉะนั้นราคาทองวันนี้ถ้าสมมติเขาพูดรู้สึกจะเป็นอยู่ที่1,900กว่า US ดอลลาร์ต่อออนซ์เดี๋ยวมันจะตกเหลือประมาณสัก1,600ดอลลาร์ต่อออนซ์ราคาไทยก็คือ 27,000 กว่าบาทใช่ลงวันนี้วันเดียวราคาทองผันผวนอยู่ที่ 1,400 บาทนั่นนะครับเป็นเรื่องแรกที่เราคุยกันขอใช้เวลาเบรกหนึ่งให้สั้นที่สุดครับนะครับอ้าวต่อไปประเด็นที่คนอยากจะฟังกันเหลือเกินแหมเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะแม่นับวันยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นมาเรื่อยๆมาทุกวันนะยิ่งนานวันเนี่ยถ้าน้องยังไม่ออกมาแถลงข่าวหรือยังไม่ออกมาพูดเลยทุกคนจะต้องขุดคุยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆหลังจากที่เมื่อครั้งก่อนเนี่ยรายการแฉได้เล่าข่าวประเด็นป้าแมวจำป้าแมวได้ไหมฮะจำได้ป้าแมวเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ที่มาทวงเงินที่แม่เจนนี่เนี่ยไปหยิบยืมไว้200,000บาทวันเนี้ยนะฮะทางข่าวสดออนไลน์นะครับเขามีมาพูดเลยว่าเฮ้ยแม่จริงๆแล้วติดเงินป่าแมวเท่าไหร่ตอนนั้นวันนี้ข่าวสดเขาพยายามจะสรุปเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นเพราะกลายเป็นว่าข่าวเจนนี่คนให้ความสนใจเยอะฮะใช่เจนนี่เขาพูดไปเลยเขาอย่างที่เขาพูดว่าเขาเนี่ยเคลียร์เงินป้าแมวไปแล้วเป็นเรื่องเก่าที่เขาออกมาชี้แจงแล้วก็มอบหมายให้ทนายเนี่ยไปเคลียร์เงินที่ติดหนี้เอาไว้แล้วนะครับเช่นเดียวกับเนเงินเนเงินคือแฟนของเจนนี่เนเงินเจตรินเนี่ยนะฮะแฟนหนุ่มของเจนนี่เนี่ยที่ออกมาคอมเมนต์ตอบชาวเน็ตว่าเป็นคลิปเก่าแล้วก็เตรียมดำเนินการแล้วล่ะล่าสุดป้าแมวให้สัมภาษณ์กับข่าวสดให้สัมภาษณ์กับข่าวสดเรื่องราวครั้งนี้นะฮะเขาบอกว่าตามหนังสือเนี่ยยืมเงินเนี่ยแม่เจนนี่เนี่ยจะต้องจ่าย 140,000 บาทนะครับแต่เจนนี่บอกว่าไม่เอา 140,000 บาทจะจ่ายแค่แสนเดียวอันนี้แม่เจนนี่เสนอมานะว่าขอ100,000เพราะที่เจนนี่เขาเคยพูดไงว่าวูดดอกเบี้ยมันแพงดอกเบี้ยมันแพงเหลือเกินนะครับโดยปากบอกว่าจะไม่ได้พูดเองด้วยให้ทนายมาเจรจาก็คือแม่เจนนี่อ่ะเขาบอกว่าขอจ่ายแสนนึงได้ไหมแต่คนนี้เขาบอกไม่ได้ป้าแมวก็ยืนยันว่าจะต้องจ่ายกลับ140,000ค่ะปรากฏว่าเจนนี่ก็ไม่ยอมก็เลยบอกเอาอย่างนี้คนละครึ่งทางแล้วกันแสนสองก็ได้เพื่ออะไรเพื่อจะให้จบในส่วนของคดีนอกจากนี้ยังมีหนี้นอกระบบที่ยังมีอีกอยู่ประมาณ150,000ก็ต้องผ่อนมาด้วยนะไม่ใช่เคลียร์ตรงนี้แสนสองแล้วจบเนี่ยอีก150,000ต้องผ่อนนะหรือจะจ่ายเงินยังไงก็ว่ามาแต่อีกฝ่ายยังไม่คุยแล้วยืนยันว่าเอ้าเจนนี่ก็บอกแสนเดียวเอาให้จบจะเอาแค่แสนเดียวแสนเดียวเอาให้จบใช่ยังไงต่อฮะเรื่องราวนี้นะป้าแมวบอกว่าสำหรับเรื่องดอกเบี้ยที่บอกว่าแพงจริงเนี่ยอีกฝ่ายนึงเนี่ยเป็นคนเสนอเองอย่างแม่เจนนี่เนี่ยบอกแล้วก็มาหาถึงบ้านเลยตอนนั้นน่ะลูก3คนอยู่กับแม่เดือดร้อนโดยนำรถมาจำนำเราก็ให้ไปโดยที่แบบว่าไม่ได้ยึดรถเอาไว้น่ะที่ประเด็นคลิปที่บุกไปทวงนี่ถึงหน้าบ้านน่ะยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ปล่อยป้าแมวบอกป้าแมวไม่ได้ปล่อยคลิปนี้นะนอกจากนี้นะยังมีไทม์ไลน์อ้างว่าแม่ของเจนนี่เนี่ยไปยืมเงินป้าแมวห
ลายครั้งตั้งปี2555นะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเอารถจักรยานยนต์เนี่ยมาจำนำในเดือนพฤษภาคม2555แล้วก็นำเงินไปอีก 10,000 บาทสามีทิ้งลูกไปอยู่กับแม่เจนนี่เพียง3คนคืออย่างนี้เรื่องของยืมเงินน่ะมันก็ยังเคลียร์ไม่จบนะว่ายังไม่ได้แบบมีการว่าเคลียร์จบว่าจบแล้วยังไงกับป้าแมวแต่ว่ามันมีดราม่าเพิ่มขึ้นอีก1เรื่องถูกต้องนั่นก็คือว่าสามีเก่าของสามีของมันวุ่นวายนิดนึงเอางี้สาภรรยาเก่าของแฟนใหม่แม่เจนนี่แม่เจนนี่มีแฟนใหม่นึกออกป่ะเขาออกมาแฉเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่าแม่เกดเนี่ยแย่งแฟนคนอื่นโดยมีหลักฐานชัดเจนเลยชาวเน็ตรายนี้นะคะก็เข้ามาคอมเมนต์โพสต์ประมาณว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งอ่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเนี่ยเขามีหลักฐานนะเป็นภาพที่โรงพยาบาลที่แบบว่าแม่เกดนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ลงรูปพร้อมระบุบอกว่าขอบคุณที่เข้ามาตอนฉันไม่สบายขอบคุณที่ดูแลกันขอให้ดูแลกันตลอดไปนะขอบคุณลูกสาวแม่ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนจากใจรักทุกคนนะเอาอย่างนี้ลองย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก7มกราคมค่ะมีเฟซบุ๊กฮะเขาได้โพสต์ข้อความระบุว่าต้องทำอย่างไรในเวลานี้อยากรู้จังทำไมคนเคยรักกันคบหากันมานานหลายปีนะลำบากต่อสู้ด้วยกันมาทำไมจึงหมดเยื่อใยเร็วปานนั้นไม่คิดถึงอดีตที่ร่วมฝ่าฟันมาเลยเหรออดีตไม่เคยสำคัญอะไรกับเขาเลยเหรอเขาไม่เคยรักเราเลยเหรอคนแบบนี้เขารักตัวเองมากเกินกว่าจะแคร์ใครความรู้สึกคนที่รักเขาเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนนึงที่คุณเคยรักเป็นแค่ผู้หญิงคนนึงที่คุณเคยเห็นค่าของคุณในวันที่ไม่มีค่าในสายตาใครใครก็บอกว่าขอบคุณนะที่ฉันรับคุณไว้ใครที่เคยบอกว่าจะร่วมสร้างทุกอย่างด้วยกันใครการที่เคยบอกว่าเฮ้ยจะไปไม่นานเนี่ยจะไปสร้างเนื้อสร้างตัวกันแล้วจะกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วสุดท้ายใครการที่ไปจากฉันแบบไม่ลากันสักคำไม่มีเหลือแม้แต่เยื่อใยเลยวันนี้ฉันกลายเป็นผู้หญิงไร้ค่าที่คุณทิ้งไปมีความสุขกับใครอีกคนเขาหมายถึงแม่เจนนี่ถูกต้องไหมฮะใช่คนที่มีพร้อมทุกอย่างทั้งเงินก็มีชื่อเสียงก็มีส่วนฉันได้แต่เก็บตัวอยู่ในมุมเงียบๆพร้อมภาระหนี้สินก้อนโตที่คุณทิ้งเอาไว้นะฮะที่ฉันคนเดียวคงไม่มีปัญญาก่อมันขึ้นมาแล้วก็ไม่มีปัญญาชดใช้มันให้หมดไปถามว่าตอนนี้ฉันอยากขออะไรจะไม่ขออะไรให้คุณกลับมาเพราะว่าคนไร้หัวใจอย่างคุณเนี่ยมันไม่มีค่าสำหรับฉันแล้วก็คือแฟนเก่าของแฟนแม่เจนนี่คนใหม่เนี่ยก็คือนักข่าวบอกว่าเอาง่ายๆจ๋าหน้าหัวเลยว่าเมียหลวงเมียหลวงออกมาแฉอะไรประมาณนี้ใช่หลังจากที่เรื่องราวได้ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้มีคนเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจเมียหลวงมากมายนะคุณผู้ชมค่ะคอมเมนต์ว่าโตแล้วก็ต้องอดทนโชคดีแค่ไหนแหละที่คนไม่ดีเดินออกจากชีวิตบ้างล่ะหรือว่าจะเป็นอย่าเพิ่งคิดอะไรไปไกลเลยใจล่มๆหมั่นทำบุญสวดมนต์เราเคยเจอปัญหาชีวิตคู่ในปีแรกของการแต่งงานก็ผ่านมาได้แล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าใจเย็นๆนะจ๊ะหลานชีวิตคือการต่อสู้จะเข้มแข็งไว้หลายทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเอาละครับอันนี้ก็เป็นข่าวเจนนี่ใช่ครับท่านผู้ชมฮะเบรกหนึ่งเราขอใช้แค่นี้แล้วกันวันนี้เวลาเราสั้นจริงๆแขกรับเชิญของเราถือว่าเป็นคนถ้าสมมุติจริงเจ้านายกับลูกน้องครับจริงเป็นความรักเจ้านายกับลูกน้องถ้าสมมติเราจะเหมยละครนะใช่คุณตู่ปิยวดีมารีนนท์ค่ะกับแฟนของเขาที่เพิ่งขอแต่งงานไปก็คือคุณมาวินทวีผลค่ะถ้าเราคิดถึงนั้นเฮ้ยเขาคือเจ้านายกับลูกน้องกันนะอยู่ดีๆไอ้ความรักของเขาเนี่ยมันเดินทางมาสุขงอมกว่าจะฝ่าด่านครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่คือครอบครัวมารีนนท์ที่เราเจ้าของช่อง3เนี่ยนึกออกไหมฮะค่ะกว่าจะฝ่าด่านความรักเราเป็นแค่ดาราทำไมกล้าไปจีบลูกเจ้านายกันได้ยังไงค่ะช่วงหน้าครั้งแรกคุณตู่ปิยวดีกับคุณมาวินความรักระหว่างลูกเจ้านายกับลูกน้องพักกันสักครู่ฮะครับเดียวค่ะสนับสนุนโดยสกินดอมเซรั่มทองคัน 24K สูตรไวท์เทนนิ่งและแอนตี้ริงเกิลจากประเทศเกาหลีสแกนเลยถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B